เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคพบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะคุณผู้ฟังผ่านทางออนไลน์ครับทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยนะครับผ่าน www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ช่องทางผ่าน SoundCloud Spotify นะครับ Facebook X แล้วก็ YouTube นะครับชื่อเดียวกัน Thai PBS Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของเราด้วยนะครับที่เชื่อมโยงรายการของเราไปร่วมออกอากาศแนะนำติชมได้นะครับส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ได้เลยนะครับ Inbox เข้ามาหรือว่าจะแจ้งเรื่องนะครับปัญหาเกี่ยวกับคดีของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆก็บอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมเอาไปติดตามขยายความต่อให้นะครับเรื่องแรกกันเลยครับคุณผู้ฟังมีความคืบหน้าจากคดีเรียกว่าคดีได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งความแล้วนะครับในส่วนของปัญหาการกู้เงินกับบริษัทศรีสวัสดิ์นะครับที่ผมนำเสนอไปในรอบที่แล้วไปตามต่อไปเจาะลึกไปขยายมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับก็ล่าสุดนี้ทางดีไซน์รับเป็นคดีพิเศษเมื่อปลายเดือนที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีทางผู้บริหารศรีสวัสดิ์ออกมาให้ข้อมูลแถลงว่าผู้ร้องที่ไปยื่นเรื่องต่อดีไซน์เนี่ยมีอยู่4รายนะครับมูลหนี้รวมเนี่ยไม่เกิน 500,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ในส่วนของหน่วยงานที่เขาเป็นผู้ประสานงานของฝ่ายผู้บริโภคเขาบอกว่าทางสภาองค์กรผู้บริโภคบอกว่าเอ้ยจริงๆเขามีชื่อมากกว่านี้นะครับมีคนร้องเรียนมาที่สภามากกว่านี้นะครับก็เลยมีการนำรายชื่อเอกสารหลักฐานกว่า122รายนะครับของผู้ร้องเรียนเนี่ยไปยื่นให้ DSI เพิ่มเติมเมื่อวานนี้คือวันที่8สิงหาคมให้ไปพิจารณานะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงและประกอบสำนวนในคดีพิเศษที่47/2567เกี่ยวกับปัญหาจากการกู้เงินกับบริษัทศรีสวัสดิ์นะครับโดยผู้บริโภคอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาแล้วก็มีการคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับก็เรื่องนี้ผมได้มีการไปติดต่อกับทางบริษัทนะครับเพื่อขอคำชี้แจงในประเด็นต่างๆเอาที่มาของการร้องเรียนก่อนแล้วกันในภาพรวมนะครับลูกค้าของศรีสวัสดิ์เนี่ยเขามีการร้องเรียนพฤติกรรมการให้บริการสินเชื่อคือศรีสวัสดิ์เนี่ยบอกก่อนเลยคุณผู้ฟังเขาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นบริษัทให้สินเชื่อนะครับเป็นบริการทางการเงินแต่ไม่ได้รับฝากเงินถ้าเกิดภาษาในวงการเราเรียกว่านอนแบงค์ได้รับอนุญาตแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปล่อยเงินกู้ผ่านบริษัทในเครือนะครับหลายบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทคอร์ปอเรชั่น2014จำกัดบริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์บริษัทเงินสดทันใจบริษัทศรีสวัสดิ์แคปิตอล1969บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร์2022โดยมีบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยคือเป็นบริษัทแม่เอาเป็นความเข้าใจในภาพรวมแล้วกันคุณผู้ฟังจะได้ไม่งงก็คือถ้าพูดถึงศรีสวัสดิ์ก็คือหมายถึงทุกบริษัทในเครือนะครับหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทลูกบริษัทแม่ของเขาเนี่ยชื่อว่าบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนไอ้เจ้าที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะครับโฮลดิ้งเนี่ยหมายถึงว่าเป็นบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจในบริษัทของตัวเองแต่ใช้วิธีการคือไปถือหุ้นผ่านบริษัทลูกในเครือนะครับแล้วบริษัทลูกก็ไปทำธุรกิจประเภทนู้นประเภทนี้บริการของศรีสวัสดิ์เนี่ยผมไปดูรายละเอียดเจาะลึกมาก็พบว่าเขาจะมีการให้บริการอย่างเช่นการจำนำทะเบียนรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกรถแท็กเตอร์นะครับก็รวมไปถึงรถแบ็คโฮด้วยนะครับแล้วก็มีการรับจำนำจำนองโฉนดที่ดินนะครับแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับเรื่องการขายประกันสินเชื่อประกันชีวิตก็ในลักษณะของการเป็นโบรกเกอร์ปัญหาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเขาได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียนกว่า100รายที่อ้างถึงเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นข้อได้ประมาณนี้นะ 1. กู้เงินแล้วไม่ได้สัญญาคู่ฉบับ 2. คือได้รับเงินกู้แต่ไม่ครบจำนวนมีการหักค่าประกันค่าอากรสแตมป์หรือค่าอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินกู้เช่นผมไปกู้เงิน 300,000 มีการหักค่าประกันไป 8,000 ผมก็จะเหลือเงินเข้าบัญชี 292,000 บาทซึ่งบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้สิมันต้องโอนมา 300,000 ก่อนแล้วจะหักค่าประกันก็ให้หักจากบัญชีผมไปนะครับไม่งั้นยอดมันก็จะไม่เต็มแต่ทางบริษัทเขาบอกว่ามันมีใบเสร็จอะนะครับมันก็เป็นรายจ่ายรายการที่เกิดขึ้นจริงอะ
3ก็คือให้ลูกค้าเซ็นเอกสารเปล่าหรือเอกสารที่มีข้อความไม่ครบมีการเว้นช่องว่าง4สัญญาที่ทำไม่ใช่สัญญาเงินกู้แต่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือสัญญาเช่าซื้อ5คิดดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี6จ่ายแต่ดอกต้นไม่ลดนะครับ7คือลูกค้าไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางบริษัทด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีการพูดคุยนะครับกับผู้บริหารของศรีสวัสดิ์นะครับที่ก็ขอบคุณนะครับที่สละเวลานะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงข้อมูลกับทีมข่าวซึ่งผมก็ยินดีอย่างมากก็นั่งคุยกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับก็สอบถามมาทุกมุมเลยนะครับในส่วนของข้อแรกกันก่อนกู้เงินแล้วไม่ได้สัญญาคู่ฉบับเนี่ยทางผู้บริหารนะครับก็ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทเนี่ยในสาขาต่างๆทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับจะไม่สามารถอนุมัติสัญญาเงินกู้กับลูกค้าได้เลยนะครับต้องมีการส่งเอกสารมาอนุมัติที่เขตหรือสำนักงานใหญ่มันก็เลยต้องใช้เวลาครับแต่ทั้งนี้เขายืนยันว่าเขาได้มีการส่งมอบหลังมีการอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปัจจุบันสามารถโหลดสัญญาเงินกู้ในแอปได้ด้วยนะครับเขามีแอปให้กับลูกค้า2ได้รับเงินกู้ไม่ครบจำนวนมีการหักค่าประกันค่าอากรต่างๆเนี่ยนะครับทางบริษัทบอกว่ามันเป็นการรายการหักที่เกิดขึ้นจริงมีใบเสร็จถ้าเกิดว่าอยากได้ยอดเต็มก็สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้หรือสามารถบวกเข้าไปในยอดของเงินกู้ได้แต่ท่านจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะ3คือให้ลูกค้าเซ็นเอกสารเปล่าหรือเอกสารที่มีข้อความเว้นช่องว่างหรือไม่อันนี้ทางบริษัทเขายืนยันนะครับเขากล่าวอ้างยืนยันกับผมนะครับว่ากรณีแบบนี้เขาไม่มีการให้ลูกค้าเซ็นเอกสารเปล่านะนะครับเขาอ้างว่าอย่างนั้นในส่วนที่4นะครับสัญญาที่ทำไม่ใช่สัญญาเงินกู้แต่มันเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือสัญญาเช่าซื้อที่สามารถคิดดอกเบี้ยได้มากกว่าเกิน 15% ต่อปีเขาชี้แจงว่าบริษัทมีสินเชื่อหลายรูปแบบซึ่งในแต่ละบริการมันก็จะมีรูปแบบของสินเชื่อที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทุกครั้งก่อนลูกค้าเซ็นเจ้าหน้าที่จะต้องมีการบอกรายละเอียดแล้วก็อ่านทวนสัญญาให้ลูกค้าเข้าใจก่อนจะเซ็นชื่อลงไปฉะนั้นคือเขายืนยันว่าลูกค้ารู้ประเภทสัญญาก่อนที่จะลงชื่ออันนี้ก็เป็นฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องไปดูว่าสัญญาแบบไหนคิดดอกเบี้ยได้เท่าไหร่5คิดดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปีศรีสวัสดิ์ชี้แจงกับผมว่าสินเชื่อบางรูปแบบบริษัทได้รับอนุญาตให้คิดดอกเบี้ยได้มากกว่า 15% ต่อปีโดยไม่ผิดกฎหมายอย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างเช่นสัญญาเช่าซื้อนะครับอันนี้เกิน 15% ได้ตามกฎหมายนะครับฉะนั้นท่านทำสัญญาท่านต้องดูให้ดีว่าท่านได้สัญญาประเภทไหนนะคุณผู้ฟัง2คือตั๋วสัญญาใช้เงินอันนี้สามารถตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับคิดดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปีได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าต้องดูนะครับว่าสัญญาที่ท่านทำไม่ว่าจะกับศรีสวัสดิ์หรือบริษัทใดก็แล้วแต่เป็นสัญญาประเภทไหนจะได้รู้ว่าเขาคิดดอกเบี้ยได้ตามกฎหมายสูงสุดเท่าไหร่ทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ศรีสวัสดิ์เคยรับรู้สึกว่าจะจำนำหรือจำนองโฉนดนะครับคิดดอกเบี้ย 2% ต่อเดือน 24% ต่อปีนะครับแต่เนื่องจากว่าการแข่งขันทางธุรกิจของธุรกิจประเภทนี้มันดุเดือดมากขึ้นมีคู่แข่งนะครับก็มีการลดดอกเบี้ยเพื่อแข่งขันอยู่ที่ 0.68 ถึง 1.25% ต่อเดือนมันมีแก๊ปช่องว่างว่า 0.68 กับ 1.25 จะวัดจากตรงไหนเขาบอกว่าเขาวัดจากความสามารถในการชำระหนี้หรือเครดิตของลูกค้านั่นเองถ้าเครดิตดีสามารถชำระหนี้ได้เป็นไปได้สูงก็ดอกถูกนะครับถ้าเสี่ยงหน่อยก็ดอกแพงนะครับแต่ทั้งหมดนี้แล้วปัจจุบันคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีข้อ6ทำไมลูกค้าบางคนจ่ายแต่ดอกแต่ต้นไม่ลดเลยนะครับแถมเวลาต่อสัญญารายปีเนี่ยก็จะมีค่าต่อสัญญามีค่าประกันใหม่ด้วยนะครับศรีสวัสดิ์ชี้แจงว่าบริษัทมีรูปแบบการชำระให้ลูกค้าเลือกนะครับทั้งแบบผ่อนปกติหรือแบบบอลลูนนะครับพูดง่ายๆเช่นแบบจ่ายแต่ดอกนะครับก็คือกู้เงิน 200,000ดอกเบี้ย 2% ต่อเดือนก็ท่านก็จ่าย 4,000 บาททุกเดือนก็นั่นคือตัดแต่ดอกต้นไม่ลดเลยนะครับ2ก็คือจ่ายดอกพร้อมหักต้น 10% นะครับสมมุติท่านกู้เงิน 200,000 ดอกเบี้ย 2% เท่ากับ 4,000 บาทต่อเดือนแต่ท่านผ่อน 6,000 แสดงว่าไอ้ 2,000 นั้นต่อเดือนเนี่ยก็จะไปหักต้นด้วยนะครับหรือผ่อนปกตินะครับก็อาจจะมียอดผ่อนต่อเดือนที่มากขึ้นทั้งนี้ก็ดูตามกำลังความสามารถและความต้องการของผู้กู้นะครับโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามว่าจะผ่อนแบบไหนอันนี้ก็ต้องดูกันว่าตอนที่ท่านไปกู้เนี่ยท่านแจ้งเขาไว้ว่าอย่างไรนะครับ7ลูกค้าไม่ได้กรมธรรม์ประกันภัยศรีสวัสดิ์ชี้แจงว่าเขาเป็นเพียงบริษัทโบรกเกอร์ที่รับเงินจากลูกค้ามาแล้วก็จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยหน้าที่ส่งกรมธรรม์เป็นของบริษัทประกันภัยแต่ถ้าเกิดว่า
ได้ช้าหรือไม่ได้รับกรมธรรม์สักทีแจ้งศรีสวัสดิ์ให้ช่วยติดตามได้เขาก็จะไปเร่งบริษัทประกันให้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ชี้แจงมานะครับในส่วนของประเด็นภาพรวมศรีสวัสดิ์ชี้แจงมาว่าแม้สภาองค์กรของผู้บริโภคจะฟ้องร้องชนะคดีศรีสวัสดิ์มากกว่า10คดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนการของกฎหมายศรีสวัสดิ์ใช้สิทธิ์อุทธรณ์คดีอยู่นะครับถึงแม้คำพิพากษาจะมีผลผูกพันแต่สถานะตามกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับฉะนั้นก็ยังเอ่ยได้ไม่เต็มปากนักอันนี้ผมก็พูดตามตรงในทางกฎหมายนะครับว่าโอเคสถานะของทางบริษัทก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดอย่างชัดเจนเพราะคดีมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเขายังใช้สิทธิ์อุทธรณ์อยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของคดีก็มีทั้งในกลุ่มที่ศรีสวัสดิ์ฟ้องร้องลูกค้านะครับให้ชำระหนี้นะครับแต่ไม่ยอมชำระเนี่ยนะครับชนะคดีแล้วนะครับหรือศาลยังไม่ตัดสินยังอยู่กระบวนการหรือยังไม่ได้ฟ้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาเขาก็แจ้งว่าสามารถไปติดต่อทำการปรับโครงสร้างหนี้หรือเจรจากันได้นะครับก็เป็นข้อมูลแล้วกันว่าเขาชี้แจงกับผมมาแบบนี้คุณผู้ฟังประสบปัญหาแบบไหนนะครับคำชี้แจงที่เขาชี้แจงมาเป็นข้อเท็จจริงที่เขาดำเนินการให้กับลูกค้าหรือไม่อันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับผมอยากเทียบเคียงในสถานการณ์ด้วยข้อเท็จจริงเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเรื่องของคดีระหว่างศรีสวัสดิ์กับลูกค้าก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้มีคดีสำคัญคดีหนึ่งนะครับที่น่าจะต้องดูกันนะครับว่าในรายละเอียดที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรคือกรณีที่สคบครับมีหนังสือเชิญลูกค้าศรีสวัสดิ์ไปให้ข้อมูลนะครับเพื่อขอคำให้การขอข้อมูลนะครับมาประกอบการพิจารณาว่าศรีสวัสดิ์ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่นอกจากนี้ครับยังพบว่าสคบมีการแจ้งความกับตำรวจปคบด้วยนะครับดำเนินคดีกับศรีสวัสดิ์แล้วด้วยเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับท่านนี้นะครับคุณนิตยาพรวงคำครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับผอ.นิตยาพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องแรกก่อนเลยครับท่านผอ.ครับมีหนังสือเชิญลูกค้าศรีสวัสดิ์ไปให้ข้อมูลนี่คือมีที่มาที่ไปอย่างไรครับผอ.ทางสคบนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคนะคะแล้วก็จากสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะส่งเรื่องร้องเรียนมาให้สคบดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคนะคะและขอให้ตรวจสอบในของการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ.2544หรือไม่นะคะซึ่งจากการตรวจสอบสำนวนก่อนและข้อเท็จจริงแล้วนะคะปรากฏว่ามีการทำสัญญาก่อนวันที่13มีนา66นะคะซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเก่าและไม่มีการส่งมอบสัญญาให้ผู้บริโภคเลยดังนั้นทางสคบก็จะสอบข้อเท็จจริงเชิญผู้ร้องนะคะคมาให้ค่อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าทางผู้ร้องเนี่ยได้ทำสัญญาพฤติกรรมของที่เข้าไปขอสินเชื่อมีเป็นแบบไหนนะคะเช่นผู้บริโภคเดินเข้าไปอยากขอสินเชื่อมีป้ายโฆษณา อยู่ที่บริษัทมีหลายบริษัทและพนักงานก็มีเอกสารยื่นมาให้ผู้ร้องกรอกลายเซ็นไว้นะคะแล้วก็มีการพิจารณาสำนวนต่างๆแล้วก็ส่งเงินอนุมัติเงินโดยไม่ส่งมอบสัญญาให้ผู้บริโภคเลยนะคะอันนี้เป็นข้อที่จริงที่สคบต้องสืบค่ะว่าพฤติการเหล่านี้เป็นการฝ่าฝืนประกาศสัญญาและก็ดำเนินคดีและก็ในขั้นตอนต่อไปทางสคบก็จะให้โอกาสผู้ก่อธุรกิจนะคะตามมาตรา18แห่งพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะว่าให้เขามาให้ถ้อยคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นสคบก็สรุปสำนวนส่งดำเนินคดีค่ะครับผมคือตามกฎอันนี้เป็นกรณีที่ไม่ส่งมอบสัญญาค่ะท่านตามกฎหมายนี่คือเซ็นปุ๊บต้องส่งปั๊บเลยไหมครับเพราะว่าทางบริษัทเขาบอกว่ามันต้องส่งไปอนุมัติที่สำนักงานใหญ่ครับแต่พออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องส่งให้กับลูกค้าทีหลังแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือมีแอปพลิเคชันให้ดูด้วยนะตอนนี้เป็นอย่างไรครับทีนี้ค่ะทำความเข้าใจกับผู้ร้องนะคะหรือว่าทางผู้รับฟังนะคะครับเกิดสัญญามี2ช่วงเวลาค่ะภาพตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2544นะคะจนถึงวันที่12มีนาคม2566นะคะถ้าผู้บริโภคไปเซ็นสัญญาขอสินเชื่อกู้ยืมเงินค่ะไม่ว่าจะเขาเรียกว่านำโฉนดที่ดินไปจำนำหรือจำนองหรือว่านำสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยค่ะครับเขาเรียกว่าจำนำ
แต่ก็คือเอาเล่มไปให้เฉยๆค่ะแล้วก็ทำสัญญากู้นะคะซึ่งหน้าที่ของผู้ประกอบการนะคะต้องส่งมอบนะคะต้องส่งมอบสำเนาคู่ฉบับนะคะสัญญา1ฉบับให้ผู้ริโภคเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับทันทีนะคะเมื่อผู้ริโภคลงนามในสัญญาครับใบขอนี่แหละค่ะถือว่าเป็นการลงนามในสัญญาแล้วค่ะนะคะถ้าวันนั้นไม่ส่งมอบอิดเอื้อนไม่ส่งมอบไม่อย่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรต่างๆนะคะถือว่าไม่มีการส่งมอบแก่ผู้ริโภคค่ะอันนี้ได้รับความคุ้มครองตามประกาศฉบับนี้เลยนะคะครับอีกอันหนึ่งถ้าเมื่อผู้ริโภคปัจจุบันนะคะที่กล่าวอ้างว่ามีการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะต้องมีการทำสัญญากู้ยืมเงินเริ่มตั้งแต่วันที่13 มีนา 2566ค่ะ13 มีนา 2566บอกว่าผู้ประกอบการก็ต้องส่งนะครับตามประกาศเขาเรียกว่าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการกู้ยืมเงินเพื่อบริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา2565ค่ะซึ่งเป็นการยกเลิกปี44และประกาศปี65ขึ้นมาแทนค่ะครับผมและกฎหมายบอกนะคะเราบอกว่าสิ่งที่บริโภคจะได้รับก็คือบริโภคต้องทราบเงื่อนไขสาระสำคัญอะไรที่เป็นธรรมกับบริโภคทางสคบระบุไปเลยค่ะว่าต้องระบุตามข้อ4ค่ะต้องมีรายละเอียดของสัญญานะคะมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลด้วยนะและมีตัวอักษรไม่เกิน11ตัวอักษรใน1นิ้วแล้วก็ต้องบอกรายละเอียดเช่นในรายละเอียดของเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมต่างๆรายละเอียดเงินกู้วิธีการคิดคำนวณต้องแจ้งให้ทราบแล้วก็ต้องระบุด้วยนะคะว่าค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆโทรถามนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนดครับนะคะแล้วก็มีการแจ้งสิทธิ์ปิดบัญชีปิดบัญชีต้องคืนถ้าท่านไปปิดบัญชีค่ะดอกเบี้ยสิ่งที่เหลืออยู่คิดไม่ได้นะคิดได้ตั้งแต่กู้ยืมเงินก็คือห้ามให้ผู้กู้ต้องไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาคืออันนี้เป็นข้อปิดบัญชีแล้วให้หน้าที่คือผู้ประกอบการต้องคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกันภายใน7 วันนับแต่ได้รับเงินชำระที่ปิดนี่นะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าต้องส่งมอบอะไรต้องส่งมอบสัญญานะคะให้ผู้กู้ทำทีได้ที่ได้ลงนามในสัญญาเนี่ยค่ะประกาศฉบับนี้บอกว่าคู่สัญญาลงนามกันวันไหนเช่นวันนี้ค่ะท่านไปสมัครนะคะมีคำขอสินเชื่อเขาบอกว่าต้องไปพิจารณาคือสำนักงานใหญ่ค่ะเป็นเอกสารสำนักยามใหญ่เช่นเอกสารวันไหนก็คือต้องส่งให้ผู้ริโภคทันทีเป็นเอกสาร1 ฉบับหรือมีการบอกว่ากรณีที่กู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันไม่มีทำสัญญากู้ระหว่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆบอกว่าผู้กู้ประสงค์ที่จะทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่ต้องมีข้อความละเอียดตามประกาศฉบับปี65เนี่ยค่ะครับนะคะแล้วต้องส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีนะคะเมื่อมีการเซ็นสัญญากันแล้วต้องเซ็นแบบไหนล่ะผู้บริโภคก็สงสัยว่าและข้อมูลที่เซ็นต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ปี2544นะคะเช่นแกงใดมีลายเซ็นเลสโซนีครับเขียนคำว่าโอเคเซ็นแล้วนะทำสัญญานี้ทางไลน์ทางแอปพลิเคชันหรือวิดีโอที่ย้อนกลับไปว่าเป็นข้อมูลของนายกอจริงๆหรือเลข13หลักหรือรหัสผ่านเนี่ยค่ะเป็นส่วนประกอบอันนี้สิ่งที่บอกว่าต้องทำเลยนะเป็นหน้าที่และอีกสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือและข้อความที่ไม่เป็นธรรมล่ะเขียนได้ไหมข้อความที่ไม่เป็นธรรมเช่นข้อยกเว้นจำกัดความรับผิดนี่เห็นสัญญาหลายฉบับนะคะครับสัญญากู้บอกว่าจำกัดความรับผิดของผู้ให้กู้แล้วก็บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขดอกเบี้ยได้นอกจากกฎหมายหรือว่าคิดเบี้ยกลับสัญญาหรือว่าทำประกันภัยคู่กันบังคับให้ทำประกันคู่กันในสัญญากู้ยืมเงินทำไม่ได้ค่ะครับยกเว้นเป็นการทำสัญญาประกันภัยเพื่อที่อยู่อาศัยหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกันแยกไว้ต่างหากเช่นจะกู้เพื่อมีวัตถุประสงค์ซื้อบ้านเนี่ยค่ะทำประกันภัยได้แต่ต้องแยกเบี้ยประกันไว้อันนี้เป็นสาระสำคัญที่ผู้บริโภคได้รับตามประกาศฉบับนี้ค่ะครับแสดงว่าถ้าเกิดดูเนื้อหาแล้วไม่ว่าจะเป็นกับบริษัทรายนี้หรือไปกู้เงินกับบริษัทอื่นนะครับถ้าดูแล้วเงื่อนไขภาษาชาวบ้านบอกว่ามันดูหักคอเกินไปมันดูบังคับลิดรอนสิทธิ์เราเกินไปเนี่ยถึงเขาฟ้องมาก็อย่าเพิ่งไปยอมแพ้ดูก่อนว่าสู้ได้ไหมถือสัญญาไปหาสคบได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันแรกผู้ริโภคสามารถร้องเรียนก่อนทำสัญญานะคะสามารถสอบถามมาก่อนได้ว่าได้รับความเป็นธรรมไหมอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ละเอียดยังไงควรไปกู้ไหมอันนี้เราปรึกษาได้หลังจากกู้แล้วมีข้อพิพาท
มีการดำเนินการร้องเรียนมาทางสคบหรือว่า1166หรือสคบ OCPD Connect นะคะร้องออนไลน์สคบจะดูแลคู่ขนานไป2อย่างอันแรกเยียวยาทางแพ่งสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้วก็ฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้เสียหายได้นะคะอันนี้คุ้มของบริโภคตามพรบคุ้มของบริโภคมาตรา39นะคะอีกอันนึงก็คือฝ่าฝืนประกาศผิดอาญาเจ้าหน้าที่จะตรวจสำนวนรายสำนวนค่ะว่ามีการส่งมอบสัญญาปฏิบัติผู้ประกอบการที่ให้กู้เนี่ยปล่อยเงินกู้ปฏิบัติตามสัญญาประกาศสคบหรือไม่นะคะหรือใช้ข้อความฝ่าฝืนหรือเปล่าไม่เป็นธรรมกับบริโภคอันนี้ทางสคบก็จะตรวจสอบดำเนินคดีทางอาญาตามมาตรา57แห่งพรบคุ้มครองผู้บริโภคค่ะดำเนินคดีกับผู้ปล่อยกู้เงินให้กู้ที่เอาเปรียบเป็นการทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบในข้อที่จริงอันนี้สามารถและคดีผู้บริโภคสามารถหยิบประกาศของสคบต่อสู้ได้ค่ะว่าไม่ได้รับสัญญาไม่ได้ประกอบเป็นธรรมตามประกาศฉบับนี้ค่ะก็จะเป็นข้อต่อสู้ได้ท่านผอ.ครับผลของกฎหมายในข้อที่จริงเห็นว่าทางสคบมีการไปแจ้งความดำเนินคดีบริษัทศรีสวัสดิ์กับตำรวจปคบนะครับที่ดูแลเรื่องการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย1กรณีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับท่านรายนี้มีการได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะแจ้งเบาะแสมาจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะครับส่งมาให้สคบตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อนะคะว่าข้อเท็จจริงคือผู้บริโภคไปทำสัญญากู้ยืมเงินแบบมีหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินนะคะโดยผู้บริโภคเนี่ยเซ็นคำขอสินเชื่อเรียกว่า KYC ไว้นะคะครับแล้วผู้ประกอบการไม่ได้ส่งมอบสัญญาเลยนะคะแล้วก็กล่าวอ้างว่าตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ได้เป็นสัญญากู้เงินและผู้บริโภคไม่ได้กู้ยืมเงินค่ะอันนี้ก็คือพอเราไปดูแล้วคือเอกสารหลักฐานตัวนี้เป็นสัญญากู้ฉบับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่มีการส่งมอบให้ผู้บริโภคมีแค่การเซ็นลายมือชื่อของผู้ร้องนะคะดังนั้นเรามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ร้องได้ไปทำสัญญากู้จริงที่สำนักงานสาขาของบริษัทเนี่ยค่ะครับและมีการข้อความโฆษณาว่าก็ภายใต้มีป้ายโฆษณาว่าบริษัทกบริษัทใหญ่นะคะเป็นการที่นาขอสินเชื่อโดยมอบหมายให้บริษัทเล็กเนี่ยบริษัทขอค่ะครับรับขอสินเชื่อแล้วไปอนุมัติก็เลยสองบริษัทนี้มีส่วนร่วมในการทำความผิดต่อประกาศฉบับนี้สคบก็เลยมีการร้องทุกข์จากพฤติการของเขานะคะมีการปล่อยกู้เงินและไม่ส่งมอบสัญญากู้เงินให้ผู้บริโภคนะคะจากคำให้การของเขาค่ะแค่ปีเดียวค่ะ116,000รายนะคะและเรามองว่าไม่มีการส่งมอบทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเป็นส่วนรวมเราก็เลยมีมตินะคะโดยที่สคบพิจารณาแล้วว่าโดยหลักแล้วมาตรา57ประกอบมาตรา62มาตรา57จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้ามีพฤติการว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเป็นส่วนรวมเนี่ยค่ะเราจะไม่มีการเปรียบเทียบปรับเราส่งดำเนินคดีค่ะเคสนี้เราก็ส่งดำเนินคดีไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดต่อผู้บริโภคนะคะเมื่อวันที่18มกราคม67ค่ะ 10. ตอนนี้คืออยู่ระหว่างการสรุปสำนวนพิจารณาของเพื่อส่งฟ้องคดีค่ะนะคะของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับท่านผอ.ครับจากข้อมูลที่ผมได้มาคือทางบริษัทรายนี้เนี่ยเขามีลูกค้าอยู่ประมาณ 400,000 รายถ้าจากข้อมูลที่ท่านผอ.ให้มาว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดกับลูกค้ามากกว่า 110,000 รายนี่คือเกิน 25% ของลูกค้าทั้งหมดของเขาเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะดังนั้นก็เป็นที่มาของทางสคบนะคะครับมีการลงตรวจผู้ประกอบธุรกิจนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2567ที่ผ่านมาค่ะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจำนวน46แห่งค่ะซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ทั้งสิ้นนะคะก็กำกับดูแลไม่ให้ทำสัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเราพบการกระทำความผิดตามประกาศไม่ส่งมอบสัญญากู้ยืมเงินหรือระบุข้อความไม่เป็นไปตามประกาศนะคะหรือใช้ข้อความในสัญญาฝ่าฝืนประกาศเราก็จะดำเนินคดีทุกรายค่ะอันนี้เป็นสร้างความเชื่อมั่นให้ของผู้บริโภคแล้วก็กำกับดูแลว่าทางสคบเอาจริงเพื่อในการปราบปรามเนี่ยค่ะท่านผอ.ครับแต่ว่าทางบริษัทเขาก็ยืนยันว่าก่อนจะเซ็นสัญญากับลูกค้าเนี่ยคือรูปแบบสัญญาเนี่ยมันเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีสัญญาก็เลยไม่ต้องส่งมอบอะไรเพราะว่ามันเป็นตั๋วอย่างนี้โต้แย้งได้ไหมครับไม่ใช่ค่ะมีน้ำหนักถ้าเรามองว่าเจตนารมณ์ค่ะ
เจตนารมณ์ในการกู้ยืมผู้บริโภคเดินเข้าไปลองถามผู้บริโภคว่าต้องการออกตัวสัญญาใช้เงินหรือกู้ยืมเงินคะเมื่อไรที่ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงินหรือว่ามีการเขียนไว้ชัดเจนค่ะตัวสัญญาใช้เงินรายนี้นะคะเขาบอกว่าใบสมัครนี้หรือว่าตัวสัญญาใช้เงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงินค่ะนี่แหละเป็นที่มาของว่าทางสคบ.ดำเนินคดีกับเขาได้ธุรกิจต้องไปดูเหมือนคำพิพากษาที่ว่าผู้บริโภคเป็นเจตนาทำกู้ยืมเงินแต่พอไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัญญากู้เป็นสัญญาเช่าซื้อซึ่งคำพิพากษาก็ตัดสินมาแล้วว่าเป็นการทำสัญญาที่เจตนาลวงนะคะแล้วเป็นโมฆะทำให้สัญญาต่างๆก็คือศาลสามารถปรับลดแล้วก็มีการฝ่าฝืนประกาศมาตรา47แห่งพรบคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการโฆษณาด้วยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสคบ.ต้องเข้าไปกำกับดูแลธุรกิจในการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือว่าหน่วยงานกระทรวงการคลังค่ะครับในส่วนของศรีสวัสดิ์ก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงมีการดำเนินคดีบางอันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทเขาก็แจ้งกับผมนะครับว่าธุรกิจเหล่านี้ก็ใช้รูปแบบสัญญาแบบนี้ทำกันแบบนี้ทั่วไปมีบริษัทอื่นอีกไหมครับท่านครับที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายครับอาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับท่านผอ.แต่ว่ามีไหมฮะในที่เราตรวจสอบค่ะจะมีการทำธุรกิจหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นปล่อยสินเชื่อกู้ยืมเงินแบบกดเงินสดนะคะหรือว่ากู้ยืมเงินแล้วก็เอกสารบัตรเครดิตนะคะต่างๆเป็นประกาศของสคบ.นะคะรวมทั้งสัญญาเช่าซื้อนะคะซึ่งของแต่ละบริษัทก็จะมีการจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้บริโภคค่ะมีบางรายเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงจากสัญญากู้ยืมเงินเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะซึ่งแนวทางของศาลก็มองว่าในเรื่องของเจตนารมณ์ในการกู้ยืมเงินอันนี้มากกว่าซึ่งต้องไปดูแนวทางคำพิพากษาของศาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบ.ก็มองเจตนาของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคขอสินเชื่อกู้ยืมเงินท่านก็ต้องออกหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นสัญญาดังนั้นสคบ.ก็จะเป็นการออกประกาศควบคุมสัญญาในธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อให้ได้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมค่ะและก็กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัดค่ะครับผมสุดท้ายนี้ครับท่านผอ.นิตยาพรครับถ้าชาวบ้านชาวช่องประชาชนคนทั่วไปเนี่ยไปติดต่อกู้เงินกับบริษัทลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเจ้านี้หรือเจ้าไหนควรจะต้องมีข้อควรระวังหรือจุดสังเกตใดเป็นสำคัญครับสิ่งแรกนะคะดูความเชื่อมั่นของบริษัทนะคะซึ่งเราเห็นว่าในธุรกิจออนไลน์นะคะมีการบริษัทที่ให้กู้ยืมเงินก็คือ1เรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะ2ไม่ได้อยู่ในกำกับของแบงค์ชาตินะคะ3กู้มาแล้วมีค่าธรรมเนียมไม่ได้แจ้งท่านและสุดท้ายก็คือค่าธรรมเนียมค่าจ่ายไปเซ็นสัญญาวันนั้นแต่พอจ่ายไปมีแต่ดอกค่ะอันนี้คือไม่ได้รับความเป็นสามารถเข้ามาแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่สคบหรือว่าโทรมาสอบถาม1166ค่ะหรือร้องเรียนที่สคบทั่วประเทศค่ะครับศูนย์ดำรงธรรมและก็สคบประจำจังหวัดทุกจังหวัดค่ะแล้วเราจะดูแลให้หรือผู้บริโภคสามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสมาที่สคบ OCPB Connect ค่ะทางสคบจะตรวจสอบกำกับธุรกิจและก็ร้องเรียนเข้ามานะคะหรือว่าผู้บริโภคไหนๆก็ทำสัญญาแล้วก็จะมีช่องทางท่านไม่ต้องหนีนะคะไม่ต้องหนีร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสคบหรือว่าสภาองค์กรผู้บริโภคหรือว่าหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาแก้ไขรวมทั้งแบงก์ชาตินะคะแบงก์ชาติก็จะมีศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยนี่เช่นกันกระทรวงยุติธรรมก็จะมีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมที่รับเรื่องของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีก่อนฟ้องหรือว่าฟ้องแล้วมีเจรจาระหว่างฟ้องหรือว่าบังคับคดีบางรายที่เราเห็นค่ะที่เราเกิดปัญหาแล้วดูสถิติการบังคับคดีของเจ้าหนี้รายเงินกู้นะคะผู้บริโภคเสียที่ดินเสียทรัพย์สินไปเยอะเพราะว่าไม่ได้เข้าต่อสู้คดีดังนั้นสิ่งที่เราประสงค์นะคะให้ผู้บริโภคดูสิทธิของท่านแล้วก็เข้าสู้คดีโดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กรมบังคับคดีค่ะจะดูแลท่านในเรื่องนี้ด้วยท่านไม่ต้องเสียเงินเยอะโดยหลักแล้วถ้าไม่สู้คดีเลยโดนยึดไปก็ยึดลูกสาวเนี่ยค่ะเอาที่ดินแม่ไปจำนองจำนำกู้ยืมเงินพอสุดท้ายไม่จ่ายพ่อแม่ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยค่ะเรามองว่าตัวนี้จะเกิดปัญหาดังนั้นสามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลท่านได้ค่ะ
คุณผู้ฟังนะครับผู้บริโภคท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับอย่างที่ท่านผอ.นิตยาพรได้บอกไปแล้วนะครับ1166นะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่สคบ.อยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือผ่านทางออนไลน์คือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับในนั้นแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยครบนะครับทั้งโทรศัพท์ออนไลน์แล้วก็ไปเจอตัวต่อตัวที่สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านผอ.นิตยาพรครับค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับของสคบ.นะครับก็เรื่องนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับจะได้มีภูมิคุ้มกันไปดูนะครับเวลากู้เงินนะดูสัญญาด้วยนะครับว่าเป็นสัญญาแบบไหนนะครับสัญญาเงินกู้สัญญาเช่าซื้อนะครับหรือสัญญาเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับตรงนี้มีดอกเบี้ยตามกฎหมายที่คิดกับเราได้แบบแตกต่างกันนะครับถ้าตั๋วสัญญาใช้เงินก็อย่างที่บอกครับเกิน 15% ต่อปีได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นท่านไปกู้อ่ะบางทีเดือดร้อนเข้าใจครับแต่อ่านก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่จะป้องกันท่านได้คืออ่านสัญญาก่อนไม่ต้องรีบครับยังไงถ้าเกิดอนุมัติเราก็ได้ตังค์อยู่แล้วแต่ดูสัญญาก่อนว่ามันคือรูปแบบไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วประเมินว่าเราไหวหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมทำข่าวเรื่องหนี้ผมเรียนตามตรงนะครับเราไม่ได้สนับสนุนให้ลูกหนี้ไปเบี้ยวนัดไปเบี้ยวหนี้ไปโละหนี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้นะครับเรื่องสัญญาเรื่องการคิดดอกเรื่องความเป็นธรรมนะครับเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบริษัทเจ้าหนี้เองแล้วก็ตัวลูกหนี้เองด้วยนะครับผมเรื่องถัดไปครับคุณผู้ฟังช่วงนี้มีใครใช้แอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวนี้แทบทุกแอปมีวงเงินให้ท่านใช้ในการผ่อนสินค้ามีบางคนครับเอาวงเงินเหล่านี้ไปผ่อนสินค้าบางคนก็เอาวงเงินเหล่านี้แหละครับไปสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าในแอปเพื่อแลกกับเงินสดตรงนี้อยากให้ระวังกันนิดนึงเกิดปัญหาที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับหญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาไปสั่งซื้อสินค้าจากร้านในแอปนี้นะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับตกลงกันแล้วว่าสั่งแล้วเนี่ยหากวงเงินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางร้านหรือบุคคลที่เขาคุยด้วยเนี่ยจะโอนเงินเป็นเงินสดนะครับมูลค่าตามที่ตกลงกันคือประมาณ 10,000 บาทมาเข้าบัญชีแต่เมื่อทำแล้วทำตามที่เขาบอกแล้วแต่กลับไม่มีการโอนเงินเกิดขึ้นล่าสุดแจ้งความที่สภ.ดอนเจดีนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเจอด้วยว่ามีชื่อเจ้าของบัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องคุยกับคุณอ้อมครับผู้เสียหายจังหวัดสุพรรณครับคุณอ้อมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมครับเขาเสนอให้เราทำยังไงครับกับวงเงินในแอปของเราฮะค่ะก็คือแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่เป็นเครดิตของเรานะคะครับซึ่งเราเนี่ยก็คือมันจะมีหน้าม้ามาก่อนนะคะเขาจะตั้งกลุ่มใน Facebook ขึ้นมาซึ่งเราก็เลื่อนไปเจอเข้าพอดีอะค่ะก็เลยเข้าไปในกลุ่มแล้วก็มีการได้พูดคุยทางแชทกันโดยการส่วนตัวครับหน้าม้าเขาก็เสนอตรงนี้มาพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปทำการกดแบบที่เขาให้เราทำตามขั้นตอนของร้านเขากับหน้าม้าค่ะแล้วเราก็ได้ทำตามนั้นเลยให้ทำยังไงก็เขาก็จะให้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะส่งลิงก์ร้านมาค่ะครับเขากำหนดร้านมาค่ะส่งลิงก์ร้านมาให้ว่าให้เราสั่งที่ร้านนี้สั่งมือถือเราก็กดเข้าไปตามลิงก์นั้นเลยค่ะให้เราสั่งอะไรครับสั่งมือถือเหรอครับหรืออะไรใช่ค่ะเป็นมือถือยี่ห้อหนึ่งค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10,000 กว่าบาทค่ะพอเรากดแล้วมันก็จะหักวงเงินจากแอปของเราไปใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับวงเงินจากแอปของเราไปและทีนี้พอเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยส่งสินค้าเนี่ยเป็นที่อยู่ตามที่เขากำหนดที่ตามที่เขากำหนดแต่เป็นชื่อเรานะคะคแต่เป็นชื่อแบบว่าถึงเราแต่ว่าที่อยู่เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของที่เขากำหนดมาให้เราค่ะครับแล้วยังไงต่อฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่ใกล้ๆกับร้านค้าผู้ส่งนั่นแหละพี่ค่ะทีนี้เราก็ทำตามนั้นเรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วก็หน้าม้าเขาก็จะส่งมาว่าพี่รอสักครู่นะรอให้ของถึงนะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยของก็ถึงค่ะพอของถึงแล้วเขาก็ส่งมาให้เราดูว่าคุณอ้อมคะอันนี้ของถึงแล้วนะเดี๋ยวคุณรอนะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยเขาว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณอ้อมนะตามที่เราคุยกันไว้ตามที่เราตกลงกันไว้ครับค่ะแล้วพอเวลาผ่านไป1วัน2วัน3วันก็แล้วเราก็พยายามค่อยๆทวงค่อยพูดดีๆเขาไม่ได้มีการทะเลาะกันอะไรแต่อย่างใดเขาก็เลื่อนว่าร้านเนี่ยเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วเขาก็หายจนบล็อกเราไปอะค่ะ
คุณอ้อมคิดว่าทางร้านเป็นคนทำเองรู้เห็นเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนที่ในร้านเราไม่สามารถทราบหรือปักปามหรือว่ารู้ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าจากที่เรามาทบทวนดูแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการมันต้องทำมาเป็นกระบวนการค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ร้านผู้ขายเป็นคนทำแบบนี้ขึ้นมาหรือว่าคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือหน้าม้าเขาจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าคุณจะต้องส่งลิงก์ไหนให้กับลูกค้าที่จะแลกเป็นเงินสดถูกไหมคะทีเนี้ยเขาก็คือแล้วทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มเหมือนกันคือตอนนั้นน่ะพอกลุ่มบล็อกไปแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะกู้ข้อมูลในกลุ่มเข้ามาได้เพราะว่าออฟก็จะถูกดีดออกจากกลุ่มมาแล้วครับทีเนี้ยในกลุ่มนั้นนะทุกๆคนน่ะได้ลิงก์ที่เป็นร้านเดียวกันค่ะพี่โอ้แสดงว่ามูลค่า iPhone 11หมดเลยค่ะโอ้โหมูลค่าต้องหลายบาทเลยสิครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดว่าและคาดว่าต้องแน่นอนค่ะแต่หลายๆคนเนี่ยคือชาวบ้านเนาะที่เขาแบบไม่ตั้งสีตั้งสารอ่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะไปนอกจากทางไกลเสียเวลาหรืออะไรต่างๆก็ล้วนแต่เนาะมีเหตุผลกันไปเลยทำให้เขาไม่ถึงที่จะบอกใครๆได้ว่าเราเนี่ยโดนกระทำแบบนี้ในแอปพลิเคชันหนึ่งนะอย่างนี้ในความคิดผมเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการเวียนของใช่ไหมฮะคือให้สั่งของร้านนี้แล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ที่ทางร้านบอกแล้วพอเสร็จปุ๊บทางร้านก็ส่งคนไปรับของมาเราน่าจะคิดตรงกันตามตกลงน่าจะต้องโอนตังค์ให้กับคุณอ้อมถูกไหมฮะแต่คราวนี้คุณอ้อมไม่ได้ตังค์ใช่ค่ะแต่เราก็เสียเครดิตด้วยค่ะแต่ทั้งนั้นได้มือถือคืนกลับไปแล้วเราก็ต้องมานั่งผ่อนแอปใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะแล้วแอปมีการคิดดอกเบี้ยโอ้ยิ่งกว่าประเทศแบบเก็บเงินกู้รายวันหรืออะไรก็ผมงงนิดนึงว่าคนที่มารับของอ่ะเขารับไปได้ยังไงในเมื่อชื่อเป็นชื่อเราอ่ะก็เราประมาณว่าเหมือนกับว่าดีลกันไว้แล้วพนักงานส่งเนี่ยเขาเห็นว่าที่อยู่ตรงเนี้ยเขาอาจจะเคยไปส่งประจำไม่ว่าจะสินค้าชนิดใดก็ตามเขาเคยรู้ว่าอ๋อถ้าที่อยู่นี่เขารู้ที่เขาก็ไปส่งไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์อะไรประมาณเนี้ยคือไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ต้องมีการส่งมอบเลยใช่ค่ะใช่ค่ะพี่หนูเคยโทรกลับไปหาพนักงานขนส่งนะคะตอนที่จะแจ้งความครั้งนั้นนะคะเขาก็อธิบายมาแบบนี้อะค่ะนี่ล่าสุดเห็นว่าพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยคุณอ้อมมาแจ้งความเพราะเป็นหมื่นใช่ไหมครับที่โดนไปแต่คนอื่นนี่คือไม่แจ้งเหรอฮะก็น่าจะใช่ค่ะเขาก็คงไม่แจ้งกันเพราะเห็นว่ามันอาจจะเสียเวลาหรือต้องใช้เอกสารอะไรนะต้องวุ่นวายอะไรไว้เขาอาจจะคิดแบบนั้นก็เป็นได้เพราะว่าชาวบ้านต่างพื้นที่อาจจะไกลหรือไม่ว่างไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็เป็นได้ค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้ผมบอกไว้เลยนะถ้าท่านเสียหายนะครับจะหลักสิบหลักร้อยหลักพันยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องแจ้งความนะครับเพราะถ้าไม่แจ้งเขาก็จะลอยนวลแล้วก็ไปหลอกคนอื่นได้อีกนะครับอย่างน้อยแจ้งไว้ก็อายัดบัญชีไว้ก็ยังดีของคุณอ้อมนี่สืบเจอหน้าม้าใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือหนูก็หานะคะหนูก็พยายามเอาตามเซตขึ้นมาเพื่อไปตามหาเขาเพราะค่ะโอ้พยายามมากเจอตัวไหมฮะอย่างมากนั่นแหละค่ะเจอตัวไหมเจอค่ะว่าไงบ้างครับก็หนูก็คือทำการเป็นกระบวนการเลยจ้ะค่ะก็คือเขาได้รับหมายเขาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาว่าจะถอนชำระให้เราถอนแจ้งความใช่ค่ะแล้วเราถอนไหมเนี่ยเราถอนไหมเนี่ยให้โอกาสเขาอะค่ะคือเราก็ถอนแจ้งความแล้วให้เขาเนี่ยให้เขาผ่อนมาเขาผ่อนมาค่ะผ่อนมา300 บาทค่ะจากหมื่นนึงอะเหรอครับใช่ค่ะเนี่ยจากหมื่นมาเขาผ่อนมาตั้ง300 บาทนะคะโอ้แล้วคืออย่างนี้นะคุณอ้อมคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเราแจ้งกับพนักงานสอบสวนหรือพี่ตำรวจได้เลยว่าขอชะลอคดีไว้ก่อนได้ยังไม่ถอนแจ้งความเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยชดเชยให้เราให้ครบถ้วนก่อนถ้าไม่ครบหรือผิดนัดใดนัดหนึ่งก็ตามให้ตำรวจดำเนินการต่อแต่ถ้าเกิดท่านไปถอนแล้วเนี่ยแล้วเขาตกลงว่าจะผ่อนสุดท้ายก็ไม่ผ่อนหรือผ่อนไม่ครบเนี่ยท่านจะไปแจ้งความใหม่เนี่ยแจ้งไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือเป็นการแจ้งความซ้ำนะคุณอ้อมใช่ค่ะตรงนี้เราจะเสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาไปแต่เรายังมีสิทธิ์ฟ้องร้องในทางแพ่งซึ่งทางแพ่งจ้างทนายก็ไม่คุ้มอ่ะถ้าเกิดหมื่นหนึ่งค่าทนายก็เผื่อจะเกินนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่ถามว่าบางคนเนี่ยในกลุ่มของอ้อมวันนั้นนะคะในแชทกลุ่มของเราเนี่ยมันมีคนเนี่ยประมาณ100 กว่าคนในกลุ่มนะคะแต่อ้อมไม่แน่ใจว่าคนที่
ทำแบบออมเนี่ยจะมีกี่คนแต่ทราบว่ามีค่ะแล้วก็น่าจะมากกว่า10คนแต่ไม่ทราบแน่ภาวะกี่คนแต่เป็นต่างจังหวัดเยอะค่ะครับเนี่ยนะครับคือตอนนี้คดีที่สภ.ดอนเจดีนี่คือถอนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับคาดว่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่าเราก็สงสารเขานะก็ไม่อยากให้เขามีคดีติดตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็เนี่ยคุณอ้อมคุณผู้ฟังแต่เขาก็มีความตั้งใจนะคะเขาก็ผ่อนมาตั้ง300อะค่ะนะครับอุตส่าห์ถอนแจ้งความให้ความเสียหาย10,000ผ่อน300แล้วหายไปเลยนะครับมันน่าเจ็บใจจริงๆไม่เป็นไรคุณอ้อมเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลทางคดีกับทางตำรวจก่อนไม่แน่อาจจะยังถอนได้ค่ะอาจจะยังไม่ได้ถอนก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณอ้อมครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มาในตอนคาเฟอีนมากไปจะเกิดอะไรแก่ผู้บริโภคช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนคาเฟอีนก็อยู่ในผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นกาแฟเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามีคาเฟอีนชาก็มีบ้างรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาพวกลูกอมกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังและก็น้ำอัดลมที่เป็นน้ำดำหลายท่านอาจจะพอทราบข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกันซิว่าถ้าเกิดเราทั้งดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่ากินอาหารอย่างอื่นที่มันมีคาเฟอีนอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็มีพวกเค้กกาแฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเราได้รับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจากอาหารการกินเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปแล้วมันมากเกินจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปฟังงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะได้รับคาเฟอีนมากเกินไปคนเราจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะอาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันปริมาณที่ได้รับเท่ากันบางคนตอบสนองบางคนไม่ตอบสนองค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะประเด็นคืออย่างนี้คือเวลาเราบอกว่าเราไปกินอาหารที่มีคาเฟอีนเราต้องระวังเราต้องระวังว่าเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเป็นคนไวต่อมันหรือเปล่าไวต่อคาเฟอีนไหมกินแล้วนอนหลับไหมหรือกินแล้วหูกระดากค้างอันนี้ต้องรู้ตัวเพราะถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยโอกาสจะเกิดปัญหามันเยอะมากเช่นบางครั้งเนี่ยเราไปกินอาหารเนี่ยเรากินอาหารที่มีคาเฟอีนหลายอย่างคือเวลากินอย่างเดียวอย่างเช่นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะเขาใช้คำว่าเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนเนี่ยจะสังเกตไหมว่าโฆษณาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่ควรดื่มเกินวันละ2ขวดค่ะวันละ2ขวดเนี่ยก็ได้ประมาณ120มิลลิกรัมคาเฟอีนเนี่ยนะฮะมันเป็นอันที่ค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าเราได้รับคาเฟอีนไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเนี่ยถือว่าปลอดภัยนะก็ได้ประโยชน์จากคาเฟอีนว่ามันทำให้เราสดชื่นมันทำให้เราไม่ง่วงนอนมันทำให้เราผ่อนคลายทำให้เราไปกระตุ้นเอนไซม์ในตับให้ทำงานดีสามารถทำลายสารพิษได้เพราะฉะนั้นการกินอะไรก็ตามที่เขาบอกว่าให้ได้เนี่ยกินขนาดนี้ขนาดนี้ได้แล้วได้ประโยชน์เนี่ยก็กินขนาดนั้นโดยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรากินผิดกินมากเกินไปกรณีของคาเฟอีนเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงคือมันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นคาเฟอีนบริสุทธิ์ค่ะมีขายแล้วก็มีคนกินแล้วตายมาแล้วนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าการกินเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีคาเฟอีนเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวังบ้างพอสมควรนะฮะคืออย่างอเมริกาเนี่ยเขามีก็เขาบอกเลยว่าเป็นสารที่ปลอดภัยเป็นใช้คำว่า GRAS GRAS generally recognized as safeเวลาเราพูดถึงกราสเนี่ยนะต้องเข้าใจนิดนึงว่าความจริงอ่ะมันไม่ใช่ของที่ปลอดภัยจริงๆนะสารที่เป็นกราสเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการใช้มาก่อนที่จะมีคล้ายๆพรบอาหารของอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาใช้คำว่า Food and Drug Act ซึ่งมีตั้งแต่ปีค.ศ.1938และในปีค.ศ.1958เนี่ยเป็นปีที่เขามีการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในอาหารเป็นครั้งแรกในปี1958เนี่ยที่ว่าสารเคมีที่เอามาใช้เติมในอาหารเนี่ยต้องได้รับการประเมินจากสัตว์ทดลอง
คาเฟอีนเนี่ยมันก็อยู่ในกาแฟที่เรากินมาก่อนนานๆเขาก็เลยบอกว่าอันนั้นก็ถือว่าปลอดภัยแล้วล่ะเพราะว่าการที่คนกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เห็นมีใครกินกาแฟแล้วตายหรือเป็นปัญหานะมันมีอีกกรณีหนึ่งเช่นพวกสโมคโซลูชันหรือว่าน้ำยาลมควันที่เราเอามาทาเนื้อให้ดูเหมือนกับว่าทำบาร์บีคิวแต่ซึ่งทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้กันอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้นะน้ำยาสโมคโซลูชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกราสเพราะมันใช้มาก่อนที่จะมีพรบอาหารของเขาเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าคำว่ากราสเนี่ยไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะมันแปลว่าจริงแล้วเนี่ยเขากำลังจะทำการประเมินต่อคือตอนนี้เริ่มมีการประเมินอย่างเช่นสโมคโซลูชันเนี่ยมีการประเมินความปลอดภัยใหม่ว่ามันควรที่จะเข้ามามีการกำหนดไหมว่ากินไม่ควรจะเกินวันละเท่าไหร่ส่วนในกรณีคาเฟอีนเนี่ยก็ยังยอมรับกันอยู่ว่า 400-500 มิลลิกรัมเนี่ยใช้ได้อเมริกาบอกว่า 400-500 ยุโรปเนี่ยก็บอกว่า 400ส่วนบ้านเราก็คงประมาณ400นี่แหละนะฮะค่ะอันนี้ก็คือตามที่มาตรฐานขององค์การอาหารและยาของสหรัฐเขาระบุซึ่งไทยก็อาจจะเทียบเคียงตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะมีข้อแม้อะไรไหมคะว่าถึงแม้จะบอกว่าควรบริโภคคาเฟอีนไม่เกินวันละ400ถึง500มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นหญิงตั้งท้องหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอันนี้หนึ่งคือกินแล้วต้องลองประเมินตัวเองก่อนว่าไหวไหมเขาบอก400แต่ตัวเองอาจจะไม่ไหวก็ได้นะบางคนเนี่ยโอ้โห400ก็อยู่ไม่ได้แล้ว ก็ไม่หลับแล้วนะฮะแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยนะอยู่ได้แต่กรณีหญิงตั้งครรภ์เนี่ยหรือให้นมลูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมลดลงมาครึ่งหนึ่งเหตุผลก็คือว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยควรจะนอนควรจะต้องหลับถ้าเป็นผู้หญิงที่ตั้งท้องแล้วดื่มหรือว่าบริโภคอาหารที่มีคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยแล้วนอนไม่หลับเนี่ยการที่ผู้หญิงตั้งท้องแล้วนอนไม่หลับเนี่ยเป็นการทำให้เด็กออกมาไม่แข็งแรงนะเพราะว่ามันมีปัญหามากนะฮะหรือว่าถ้ากำลังให้นมลูกอยู่เนี่ยคาเฟอีนเนี่ยออกมากับน้ำนมเลยกลายเป็นลูกได้ดื่มนมกาแฟประมาณนั้นนะก็เด็กคนนั้นก็จะอาจจะเหมือนผมก็ได้มั้งคือติดกาแฟตั้งแต่เล็กๆหรือว่าสามารถดื่มกาแฟได้ในปริมาณเยอะๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็ไม่ค่อยดีหรอกอันนี้เราพูดไปเนี่ยมันก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเด็กที่มาจากแม่ที่ดื่มกาแฟเยอะๆเนี่ยนะหรือว่าได้รับคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยลูกเป็นยังไงนะค่ะตอนนี้มันมีกาแฟสดที่ตามร้านพวกคาเฟ่ต่างๆขายเนี่ยค่ะอาจารย์แต่ละร้านก็มีสูตรการคั่วกาแฟหรือความเข้มข้นของคาเฟอีนของแต่ละร้านเนี่ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเข้มหรือไม่เข้มหรือว่ามันมีสารคาเฟอีนมากเกินคำแนะนำให้บริโภคต่อวันค่ะอาจารย์คือการดื่มหรือการบริโภคอาหารที่มีคาเฟอีนเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลนะถ้าเป็นสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมหรือผลิตตามโรงงานเนี่ยนะแต่ว่าสินค้าที่ผลิตแบบจากผู้ผลิตโดยตรงถึงผู้บริโภคเนี่ยเช่นร้านขายกาแฟสดเนี่ยนะผมกังวลเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยติดกาแฟบางร้านที่ทั้งหวานทั้งมันเข้มข้นดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเคี้ยวกาแฟกินอ่ะไม่ใช่ดื่มนะเป็นเคี้ยวคือมันเข้มข้นมากหรือว่าอย่างกรณีอย่างเช่นชาชักเอากรณีชาชักก็เห็นชัดๆเลยว่าเขาใส่นมข้นหวานมากจนมันเหนียวหนึบอ่ะมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่มีการควบคุมนะเราไม่มีการควบคุมปริมาณคาเฟอีนในร้านขายกาแฟที่ขายตรงซึ่งเป็นเรื่องของหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเขาไม่ดูเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องของการกินดื่มกาแฟนี่มันเป็นเรื่องของเสรีภาพที่อยากจะได้เพราะฉะนั้นคนที่ไปดื่มกาแฟตามร้านเนี่ยต้องระวังต้องรู้ตัวเองและต้องระวังว่าเราควรจะดื่มยังไงเช่นถ้ามันเข้มข้นมากเราซื้อกลับมาบ้านเนี่ยนะเราควรจะทำให้เจือจางหรือดื่มหลายครั้งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ว่าคนเขาไม่กังวลหรอกเพราะว่ายิ่งเข้มยิ่งดีใช่ไหมเอามาเติมน้ำแข็งกินเป็นกาแฟเย็นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องอยู่ที่ตัวของผู้บริโภคเองว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องรู้สภาพร่างกายตัวเองใช่ไหมคะว่ารับปริมาณคาเฟอีนได้มากขนาดไหนแล้วก็อยู่ในสภาวะไหนเช่นบางคนผู้หญิงอาจจะกำลังเตรียมตัวตั้งท้องหรือท้องโดยไม่รู้ตัวก็มีอาจจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือกินอาหารที่มีคาเฟอีนมากจนเกินไปอาจารย์มันมีตัวอย่างไหมคะว่าคนที่ได้รับสารคาเฟอีนมากเกินแล้วมันเป็นอันตรายยังไงคะคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเขาก็จะมีศูนย์พิษวิทยากลางเลยนะ Poison Control Center เป็นศูนย์ใหญ่เลยเนี่ยก็บอกว่าอย่างเช่นในปี2016เนี่ยมีรายงานการเกิดอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีน3,702รายนะ
แล้วก็มีในกลุ่มเนี้ยก็จะมี846รายต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลนะแล้วก็จะมีรายงานการเสียชีวิตเนื่องจากได้รับคาเฟอีนมากเกินเนี่ยเป็นกรณีศึกษาเนี่ยเป็นประจำเรื่อยๆในวารสารวิชาการเนี่ยนะแต่นี้อย่างเช่นตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม2017มีสำนักข่าวหลายแห่งเลยนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรายงานว่ามีชายเด็กชายคนหนึ่ง16ปีเนี่ยนะเป็นวัยรุ่นละอยู่ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาเนี่ยเขาเสียชีวิตจากการได้รับคาเฟอีนเกินหลังจากเขาดื่มน้ำอัดลมดื่มกาแฟใส่นมแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังในร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ร้านชื่อดังอ่ะที่เราบ้านเราก็มีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาดื่ม3อย่างเลยคงสนุกมั้ง2ชั่วโมงเท่านั้นเองอ่ะปรากฏว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วไงว่ามีอยู่ครั้งนึงผมไปตีแบตแล้วเด็กเขาก็ซื้อกาแฟโบราณมาให้ผมดื่มหัวใจผมเต้นมันก็จะหลุดออกมาต้องหยุดเลยต้องหยุดแล้วรีบดื่มน้ำคือถ้าใครมีอาการว่าดื่มอะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนแล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ยให้รีบดื่มน้ำเยอะๆดื่มเพื่อให้เราปัสสาวะออกมานะฮะอันนี้จะช่วยในปี2014ก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปลายจากรัฐโอไฮโอเนี่ยเขาต้องอยู่ดึกๆเพื่อทำโครงการประกวดของโรงเรียนเขาก็เลยไปซื้อคาเฟอีนผงมาชงน้ำดื่มอันนี้มีขายที่ผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีขายไหมแต่สหรัฐอเมริกามีขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่คราวนี้การชงคาเฟอีนผงที่บริสุทธิ์ดื่มเนี่ยเขาคำนวณปริมาณผิดคือคงอ่านฉลากแล้วล่ะแต่ว่าคำนวณผิดหรืออาจจะต้องการให้มันเข้มข้นจะได้อยู่ได้นานมั้งปรากฏว่าเขาตายเหมือนกันนะอันนี้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ชักซึ่งก็เหมือนกับเด็กอีกคนหนึ่งที่รัฐจอร์เจียในปีเดียวกันเลยอายุ24ปีอันนี้24ปีที่เขาคงเป็นชายหนุ่มแล้วนะเขาก็ชงคาเฟอีนผสมน้ำเนี่ยดื่มเขาคิดนะว่ามันดีกว่าน้ำอัดลมแน่เพราะว่าเข้มข้นกว่าปรากฏว่าคนนี้ก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าคาเฟอีนมีอันตรายเหมือนกับบ้านเราเนี่ยไปถามคนทั่วไปนะว่าคาเฟอีนเนี่ยได้รับมากๆตายไหมก็ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคนที่อยู่ในวงการที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยอาจจะพอรู้ว่าคาเฟอีนมากเกินไปนี่อันตรายนะคือมีประโยชน์แต่มากเกินไปคืออันตรายโดยพื้นฐานทางพิษวิทยาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ปริมาณหนึ่งจะมีประโยชน์แต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะก่อโทษได้เลยและการก่อโทษเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกรณีของคาเฟอีนเนี่ยเป็นที่รู้กันนะฮะว่าต้องระวังความจริงเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยก็อยู่ในบัญชีของการเป็นยาเหมือนกันนะ มีการใช้คาเฟอีนเป็นยาบำบัดบางอาการซึ่งอันนี้ถ้าจะใช้ในเรื่องของเป็นยาเนี่ยปริมาณจะสูงแต่ว่าต้องมีแพทย์ดูแลค่ะที่เราเอาเรื่องของการได้รับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายที่ไม่มากเกินไปหรือคำแนะนำให้บริโภคเนี่ยเพื่อว่ามาเตือนใจผู้บริโภคนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องดื่มหรือว่าขนมหลายอย่างในร้านเบเกอรี่เองมีเมนูที่เป็นเมนูกาแฟหรือเมนูคาเฟอีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วยิ่งเพิ่มความน่าเป็นห่วงก็คือเครื่องดื่มชูกำลังโดยเฉพาะคุณพี่รปภ.บางทีอาจจะต้องอยู่เวรดึกใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ดื่มทั้งเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ดื่มทั้งกาแฟถ้าดื่มติดต่อกันเป็นประจำทุกวันเพราะว่าเข้าเวรทุกวันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะอาจารย์แบบนี้จะให้คำแนะนำยังไงดีคือเขาควรจะรู้ว่าเขาควรจะดื่มปริมาณแค่ไหนแล้วก็ถ้าดื่มแล้วไม่หายง่วงแสดงว่ามันง่วงมากๆมันไม่ไหวแล้วก็อย่าดื่มเพิ่มเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยแค่ขวดเดียวเนี่ยต้องตาสว่างถ้าธรรมดาเนี่ยต้องตาสว่างแล้วถ้ายังง่วงยังไม่สามารถที่จะมองไปสบายๆแล้วก็ไม่หาวนะถ้าดื่มแล้วยังหาวอยู่แสดงว่าไม่ไหวแล้วให้หาทางนอนหรือคือต้องแลกเวรนั่นแหละหรือไม่ก็หาคนมาช่วยเพราะไม่งั้นเนี่ยอันตรายมากการพยายามข่มตาเพื่อสู้กับความง่วงเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็ทำลายคนมาเยอะแล้วทำให้ยิ่งถ้าเป็นคนที่ต้องใช้เครื่องจักรนะอาจจะมีปัญหาช่วงคิดก่อนเชื่อแจ้งเตือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับใครมีปัญหาเงินกู้กับบริษัทศรีสวัสดิ์ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อมูลที่ท่านผอ.สคบ.ได้เล่าไปนะครับก็ติดต่อมาปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้นะครับคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสื่อสารเรื่องนี้ไปยังบริษัทให้เพราะว่าทางบริษัทก็บอกว่าพร้อมจะรับฟังแล้วก็
พร้อมจะชี้แจงทุกข้อมูลกับทีมข่าวนะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะครับจะได้พูดคุยสื่อสารกันในส่วนของใครที่ถูกหลอกลวงครับโดยเฉพาะคดีออนไลน์ถ้าเจอตัวแล้วพวกหน้าม้าบัญชีม้าทั้งหลายแล้วบอกว่าจะผ่อนเงินคืนให้อย่าได้เพิ่งรีบถอนแจ้งความครับให้เขาผ่อนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยถอนถ้าเกิดถอนไปแล้วแล้วเขาผ่อนนิดเดียวผ่อนไม่ครบเราแจ้งความใหม่ไม่ได้นะครับเพราะมันจะเป็นการแจ้งความซ้ำก็เป็นภูมิคุ้มกันไว้ให้ไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น